ำหรับเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กับในเรื่องของสวัสดิการที่องค์การจะจัดสรรให้รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ว่ามีประเภทใดแล้วก็ส่งประโยชน์ให้กับพนักงานหรือบุคลากรอย่างไรบ้างก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานหรือลูกจ้างนะคะต้องดูทั้ง3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือขณะทำงานนั้นสวัสดิการไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการรักษาก็จะต้องดูทั้งขณะที่เขาทำงานเรียกว่า on the job หรือนอกเวลาทำงานนะคะแต่ยังทำงานอยู่อย่างเช่นการทำล่วงเวลานะคะหรือที่เรียกว่า off the job within the workplace เพราะฉะนั้นสวัสดิการต้องคลุมในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายก็คือจะต้องครอบคลุมไปถึงนอกสถานที่ทำงานด้วยเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องออกไซต์งานนะคะเขาเรียกว่า outside the workplace อันนี้ก็คือตัวบุคลากรเองนะคะขณะเดียวกันจูงใจในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวพนักงานหรือบุคลากรอย่างเดียวต้องครอบคลุมไปถึงเรื่องครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดสวัสดิการจะต้องดูครอบคลุมไปถึงครอบครัวรวมถึงจะต้องดูในเรื่องของชุมชนด้วยที่เราเรียกกันว่า CSR นะคะว่าชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินงานขององค์การด้วยแล้วก็ต้องไม่กระทบกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆอันนี้ก็จะต้องให้ครอบคลุมกับตัวพนักงานตัวครอบครัวรวมถึงบริบทของชุมชนนะคะที่ทำงานอยู่นั่นจุดมุ่งหมายของหลักสวัสดิการเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือการปรับปรุงสภาพการทำงานเพราะฉะนั้นองค์การจะต้องดูในเรื่องของสภาพการทำงานที่ปลอดภัยน่าทำงานนะคะทำงานแล้วมีความสุขนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสถานแวดล้อมมีการปลูกต้นไม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะประเด็นที่สองก็คือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโต๊ะทำงานที่ทำงานมีที่นั่งทำงานมีที่พักผ่อนระหว่างขณะพักอย่างเช่นพักกลางวันเราต้องทานอาหารกลางวันก็มีการจัดให้รวมถึงสภาพแวดล้อมนะคะของที่ทำงานการใช้ห้องน้ำต่างๆอันนี้ต้องเพียงพอแล้วก็มีความสะอาดสวยงามนะคะส่วนที่3ก็คือการปรับปรุงภาวะทางจิตใจของลูกจ้างนะคะอันนี้สวัสดิการเนี่ยต้องทราบว่าความต้องการของเขาคืออะไรอย่างเช่นพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะต้องมีคลอดหลังจากที่ลาคลอดแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในระหว่างการให้นมบุตรเพราะฉะนั้นบางหน่วยงานก็จะจัดเนอร์เซอรี่ให้นะคะก็สามารถมีระยะเวลาที่จะมาให้นมบุตรด้วยอันนี้ก็คือสอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างพนักงานค่ะในส่วนของหลักการกำหนดการจัดสวัสดิการเนี่ยถ้าเราแบ่งก็คือแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายก็จะระบุว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างประเด็นที่2ก็คือสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจริงๆแล้วก็คือนอกเหนือเพื่อเป็นการจูงใจนะคะให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจะขอพูดในเรื่องของสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยตามระเบียบนะคะก็คือกิจการหรือธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าในเรื่องของการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยสำหรับลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตามกฎหมายกำหนดก็จะมีการกำหนดลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปมีสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลประจำรวมถึงตัวอย่างเช่นพนักงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปก็จะต้องมีพยาบาลดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยประจำที่หน่วยงาน2คนขึ้นไปมีแพทย์2คนมาหมุนเวียนเป็นครั้งคราวรวมถึงจะต้องจัดสวัสดิการในเรื่องของรถพยาบาลรับส่งอันนี้พูดถึงเรื่องของสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลนะคะ
ในประเด็นที่2สวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดอันนี้เป็นการจัดนะคะเพื่อจูงใจให้กับลูกจ้างหรือพนักงานเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาครอบครัวเขาเพื่อให้อยู่ดีกินดีอย่างเช่นสวัสดิการวันหยุดเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหรือมีโบนัสประจำปีหรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆรวมถึงสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแก่บุตรแก่ภรรยาหรือสามีหรือครอบครัวนะคะรวมถึงมีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงหลังเกษียณมีสวัสดิการให้ทุนการศึกษากับบุตรหรือตัวพนักงานบางตำแหน่งนะคะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่องค์การไม่ได้จัดสวัสดิการนะคะในเรื่องของทุนให้ทั้งหมดก็อาจจะสิทธิ์ในเรื่องของการลาศึกษาต่อแต่ถ้าบางองค์การเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาให้ก็จะจัดให้ทั้งระยะเวลาทั้งทุนในเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นการจูงใจอย่างนึงหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนันทนาการการท่องเที่ยวนะคะหรือด้านความปลอดภัยนะคะการอบรมในการทำงานที่ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือการให้คำปรึกษาอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่หน่วยงานจัดสรรเพิ่มเติมให้กับพนักงานเพื่อการจูงใจให้ทำงานนะคะเกิดความรักความผูกพันในงานเราก็จะได้ไม่เสียคนดีคนเก่งนะคะให้กับองค์การไปเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดสวัสดิการเนี่ยบางทีบทบาทของนายจ้างนะคะนายจ้างก็ต้องการที่ทำยังไงเสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนกับบุคลากรต่ำสุดแต่ผลงานสูงสุดแต่มุมมองของลูกจ้างเนี่ยต้องการอะไรคะต้องการสวัสดิการสูงสุดนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าจุดที่อยู่ตรงกลางคือตรงไหนเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคุยกันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือใช้กฎหมายมากำกับอย่างเดียวเนี่ยความสัมพันธ์ในการทำงานหรือการดูแลความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรจึงมีเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ที่เรียกว่าทวิภาคีที่เป็น2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายที่เป็นไตรภาคีเพราะฉะนั้นถ้าเป็น2ฝ่าย2ฝ่ายก็บอกอยู่แล้วว่าในฝ่ายของนายจ้างก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะในส่วนของลูกจ้างก็จะต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบข้อบังคับภาระหน้าที่ในงานอันนี้ก็จะเกิดความสัมพันธ์กันนะคะในส่วนที่2ที่เราเรียกว่าทวิภาคีเนื่องจากบางครั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะอาจจะตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของความเป็นธรรมหรือข้อเรียกร้องต่างๆก็จะต้องมีฝ่ายที่3เข้ามาดูแลนะคะก็คือรัฐบาลอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในการที่จะดูแลเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญก็คือการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือหน่วยงานจะจูงใจในเฉพาะบางตำแหน่งที่จะให้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวองค์การที่จะระบุเป็นนโยบายออกมาอันที่สองก็คือการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายพนักงานนั้นบางทีเนี่ยข้อมูลต่างๆจะไม่เป็นธรรมและทั่วถึงเพราะฉะนั้นตัวแรงงานสัมพันธ์หรือไตรภาคีเนี่ยก็จะมาช่วยนะคะหรือจะเป็นทวิภาคีก็แล้วแต่จะต้องมาช่วยในเรื่องของการสื่อสารขณะเดียวกันความท้าทายนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าเราคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานพัฒนาเขานะคะจูงใจเขาให้ทำงานมีผลงานที่ดีเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของความก้าวหน้าในงานแล้วก็จะมีแผนนโยบายในเรื่องของการสร้างความท้าทายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความก้าวหน้าในงานนะคะสุดท้ายก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของการเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นสภาพการทำงานสิ่งแวดล้อมที่ดีความปลอดภัยสวัสดิการที่ดีอย่างขั้นต่ำก็คือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด